ตอนนี้กำลังหายานกับดาวอยู่แต่ยังหายานตัวเองไม่เจอเลยฉันรู้อะฉันรู้นิ้วเขาแข็งแรงนิ้วอัมสองใช่แต่ฉันเป็นตรงอื่นคอยอัมสองแคนดี้คออัมสองว่าไงเราหามาโลเรายังหายาไม่เจอเลยว่าไงยาเราทุกคนเขาบอกว่าด้วยความที่วันนั้นนะคะของเหลวต่างๆทุกคนมันจะ
ลอยขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนก็เลยทำให้เวลากินอาหารเผ็ดๆหรือจัดๆอ่ะมันจะไม่ค่อยได้รับรสค่ะทุกคนเขาก็เลยชอบกินอาหารจัดๆกันเขาไม่รู้ว่ากล้วยเนี่ยมันจะรสจัดหรือเปล่าทุกคนไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมข้างบนนั้นอ่ะไม่ใช่ฉันไม่รู้รสเลยหวานมากทุกคนกล้วยหวานมากแล้วว่าแบบไม่รับรสแล้วไปเรียนเดี๋ยวว่าเป็นโควิดมันก็รสชาติกล้วยนะคนมันหวานเปรี้ยวหน่อยมันหวานมากๆเลยมันไม่เหมือนกล้วยแห้งทั่วไปเออมันจะรู้สึกแบบฝาดมากมันสากลิ้นมากๆเลยเออมันแบบมันแห้งแบบแห้งมากทุกคนเหมือนกล้วยไม่สุกอ่ะไม่ดีเออกล้วยดิบมันควรเหมือนเป๊ะห่อเนี้ย28กรัมต้องกิน 3,000 ตายก่อนถ้ากูมากินอย่างเยอะๆตายมันไม่อร่อยเลยฉันลองนี้นะไอศกรีมแซนด์วิชเนปอลิแทนมันไอศกรีมแบบละลายแล้วแข็งแต่มันไม่เย็นเลยนะนี่มันธรรมดาอร่อยอ่ะดีดีดีมากมันกรอบมากเลยทุกคนอ่ะไม่รู้ข้างในเป็นอย่างเงี้ยตรงกลางข้างในรสชาติคล้ายไอติมเลยแต่ว่าเทคเจอร์เหมือนมุกเมอร์แรงเออฟิลนั้นเลยข้างนอกแบบเหมือนเขาพยายามให้มันเหมือนแซนด์วิชไอศกรีมเนาะแต่จริงๆแล้วมันกรอบทุกคนมันไม่ใช่ความนุ่มอะไรเลยค่ะให้แบบจินตนาการเอาอยู่บนโอกาสเราต้องใช้จินตนาการสูงหน่อยอืมอ๋อไอเต็มนอกจากเนี้ยหนึ่งร้อยห่อทุกคนใช่เหรอเกินครบ 3,000 แคลอ่ะเยอะมากอันต่อมานะคะทุกคนสตรอเบอรี่แล้วมากินหกเลยเท่านี้ผู้บริหารไม่ว่าอะไรไหมทุกคนว่าแล้วมันก็คือสตรอเบอรี่ฟรีสไตล์นั่นแหละแต่มันจะต่างจากบนโลกยังไงอ่ะอันนี้คือเขาไปกินจริงเลยทุกคนของจริงเลยนะคะต่างจากบนโลกไหนอ่ะมีรู้สึกมันเหมือนบนโลกเป๊ะเลยแต่มันแห้งมากเลยมันแห้งค่อนข้างแห้งเลยเนาะกินข้าวแม่จริงเหรอต้องกินอย่างนี้หรอกินข้าวได้ไหมอ่ะจริงๆฉันมีวิธีมาบนยานอวกาศได้กินของข้าวได้ไงไม่ดูคลิปฉันเปลี่ยนกะเพราเป็นเยลลี่เหมือนไปทุกคนคะรางวัลต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้คือแปลกมากทุกคนมาเป็นหลอดเลยนี่ยาสีฟันเหรอเหมือนยาสีฟันมากทุกคนแต่สังเกตมันแอบน่ากลัวอยู่เนาะเหมือนผ่านอะไรมาเยอะมากเลยทุกคนดูดิมีคาบๆอ่ะวี้อันนี้ไม่ใช่ของกินมั้ยเนี่ยมันกินได้สิคะเนี่ยมันได้ไหมจ๊ะแกลองก่อนไม่แกกินก่อนเฮ้ยหนักโอ้เชี่ยผู้บริหารด่าเลยผู้บริหารด่าเลยเฮ้ยมันบดฮะคือมันบดเหมือนเป็นฟรายเลยอ่ะเฮ้ยเป็นฟรายบดเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเหมือนเอาเป็นฟรายแบบว่ามาเละๆๆทุกคนเป็นฟรายในรูปแบบหลอดอ่ะทุกคนไม่มีแคลผิดกฎหมายไม่ยังแคลอรี่ผิดกฎหมายไหมเนี่ยนี่อยู่นอกโลกอ๋อนอกโลกไม่มีกฎหมายใช่ทำอะไรก็ได้ทำไมก็อยากทำอะไรพี่วางแผนฆาตกรรมมึงนี่อะไรจะฆ่ากูก่อนใช่ไหมกินยังอ่ะซาชิโคลสตองบอกเสียงให้ฉันหน่อยโคลสตองทุกคนลองคิดสภาพว่าเรากำลังลอยอยู่ที่ยานะคะทุกคนเราคือไม่ทุกอย่างมันลอยหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ลอยยาสีฟันแปรงสีฟันคือตอนนี้ลอยหมดเลยนะคะทุกคนถ้าเราเทน้ำไปในหัวเหมือนสระผมอ่ะแน่นอนค่ะมันไม่ได้หัวเราหรอกทุกคนมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเราก็เลยต้องใช้อันนี้ค่ะทุกคนลอยไปบนฟ้าใส่น้ำลงไปที่ผ้าแทนนะคะทุกคนเพื่อสระผมค่ะต่อมานะคะเราก็อันนี้คือแชมพูสระผมโอกาสจริงเราจำลองทุกคนมันไม่ใช่หรอกเขาจะมียาแชมพูสระผมของเขาเลยทุกคนแล้วเราก็ใส่เข้าไปในผ้าแบบติดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะพองขึ้นไปแล้วบนนั้นอ่ะเขาก็จะสระผมกันอย่างเงี้ยทุกคนปูเนี้ยทำหัวแล้วมันก็จะผมก็จะปูเข้าไปข้างบนหมดเลยเว้ยอาบน้ำนะคะทุกคนไม่ต่างเลยเนี่ยเราสระร่างกายเหมือนเช็ดตัวเลยทุกคนเดี๋ยวได้ว่าอาบน้ำเลยเช็ดตัวเช็ดหัวแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่ใช้อะไรนี่มันยุ่งยากฉันจะเอาสเปรย์สระแห้งกับอาบแห้งขึ้นไปแค่นั้นฉันก็กลับได้แล้วเฮ้ยแต่ว
การเดียวที่แกบีบน้ำมาไงเอาหัวไปจ่อแทนต้องฉีดอาหัวอ๋อเฮ้ยหรือว่านาซาตัวเป็นคลิปนี้ว่านาซาต้องเอาหัวไปเป็นทีมงานเขาไปน้องนอนแบบเหมือนโดนเอาเชือกมัดตลอดเป็นเวลาเป็นปีอยู่ยาทุกคนเฮ้ยนี่ปวดมากนะตอนนั้นอะไรพี่แกนอนมัดไม่หูแล้วเราจะต้องเดินทางเข้าสู่มัลติเวิร์สโลกเพราะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ Love Land Multiverse Multiverse บ้าอะไรมันดูดังเยอะไปปะเนี่ยใครอยากมาแล้วคะก็มาได้นะทุกคนที่ Love Land ชลบุรีนะคะทุกอย่างมันแบบดูสวยมากคนวิวต่างๆคือมันดีไปหมดอะจริงๆเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะเกี่ยวกับยานอวกาศแต่ไม่ต้องแปลกใจเขาแต่งมาตีมเนี่ยเพราะว่าอนาคตเขาหวังจะทำเป็นโลกเมตาเวิร์สก่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะแล้วให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เวลานะคะให้ลุ้มกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปอัจฉริยะด้วยค่ะบ๊ายบายเฮ้ยไม่สายใช่ไหมนี้อ้าวเป็นยังไงว้าวจะบอกรุ่นไม่บริหารแล้วเราจะมาเอารีบหนีนี่ยืมยานเขามาเนี่ยช้าแล้วหน้าแล้วติดแล้วเนี่ยวิ่งมาหน้าแม่งติดเลย